สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนแต่งหน้าลูกโทนสีพาสเทลค่ะไปดูกันเลยดีกว่านะเริ่มแรกด้วยนะคะก็แอร์จะลงรองพื้นก่อนเลยค่ะอันนี้คือโคโค่บลองนะคะออร่าฟาวเดชั่นสติ๊กค่ะ SPF 50 PA บวกบวกบวกด้วยตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นแท่งนะคะหมุนออกมาเหมือนลิปสติกเลยตรงกลางเนี่ยเป็นไพรเมอร์อยู่แล้วนะคะแล้วก็ด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นเนื้อรองพื้นค่ะเดี๋ยวจะลงให้ดูก่อนหนึ่งข้างนะคะอันนี้แอร์ใช้เบอร์21นะคะก็สำหรับคนผิวค่อนข้างขาวหน่อยส่วนเบอร์23เนี่ยก็คือคนผิว2สีใช้ได้ค่ะอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาจะมีแปรงให้ด้วยนะคะก็เกลี่ยง่ายขนแปรงนิ่มนะโอเครีวิวให้ฟังนิดนึงค่ะแอร์รู้สึกว่ารองพื้นเนี่ยเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็มีความเงาเล็กน้อยนะไม่ได้ดูเงามากไม่ได้ดูมันส่วนตรงไหนที่แอร์อยากจะปกปิดนะคะแอร์ก็จะลง2รอบค่ะก็ข้ามขั้นตอนคอนซีลเลอร์ได้เลยไม่ต้องใช้ส่วนตัวแอร์ใช้แล้วชอบมากเลยเพราะว่าแท่งเดียวเนี่ยมีทั้งแปรงแล้วก็อีกฝั่งนึงก็เป็นรองพื้นเลยนะคะพกไปไหนก็ง่ายแล้วก็ไม่เลอะมือด้วยวันไหนอยากแต่งหน้าน้อยๆก็ไม่ต้องใช้เยอะวันไหนอยากดูหน้าแน่นหน่อยก็ใช้เยอะได้เนื่องจากเนื้อมันบางเบาแต่ว่าปกปิดได้ดีใช้เยอะก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนักหน้าค่ะเดี๋ยวเรามาเนรมิตทั้งสองข้างกันเลยดีกว่าปิ้งนี่ดีมากเลยค่ะตัวนี้นี่ค่อนข้างแห้งไปเลยนะคะแต่ว่าดูวาวเล็กๆมากกว่าแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยหน้าร้อนขนาดนี้นะคะก็อาจจะลงแป้งฝุ่นนะคะเป็น translucent นะคะก็คือไม่มีสีค่ะแบบโปร่งแสงไปเลยเพื่อเซตตัวรองพื้นนิดนึงคิดว่าสาวๆหลายคนคงแบบต่อให้รองพื้นน่ะมันแห้งไปเลยไม่ต้องลงแป้งก็ได้ก็คงติดที่จะแบบอยากลงแป้งกันอยู่แล้วเนาะเสร็จแล้วนะคะลงแป้งแล้วเราก็มาเขียนคิ้วกันค่ะวันนี้ใช้ที่เขียนคิ้วของ Vanilla Co นะคะเบอร์2สีคาเฟ่มอคค่าค่ะก็จะใช้ตัวนี้เขียนตามโครงคิ้วเลยนะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้เนี่ยเชดดิ้งจมูกไปด้วยเลยเทคนิคนะคะในการเชดดิ้งจมูกนะคะไม่ให้ดูโป๊ะนะคะก็คือเวลามองหน้าตรงเนี่ยเห็นเป็นเงาแต่เวลาหันข้างเนี่ยเส้นนั้นจะต้องหายไปนะปัดขนคิ้วกันสักหน่อยนะคะเพื่อให้คิ้วเข้ารูปมากขึ้นค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามูฟมาแต่งตากันค่ะวันนี้ใช้พาเลตของ Intuit นะคะก็เริ่มต้นด้วยสีม่วงนะคะแอร์จะใช้ไล่สีตามที่พาเลตให้มาเลยค่ะเป็นม่วงฟ้าชมพูอมส้มนะคะแล้วก็สีเขียวอมเหลืองค่ะลงตามที่แอร์ลงเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเขาใช้ไฮไลท์ปัดแก้มก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเอามาใช้บนบริเวณเปิดตาเนี่ยเม็ดสีเขาจะไม่เข้มมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเหมาะกับการที่เราสามารถแต่งออกไปข้างนอกได้แล้วมันไม่ได้ดูแบบโอ้โหตาใสรุ้งหรืออะไรนะคะมันจะดูค่อนข้างเป็นธรรมชาตินะคะดูแบบน่ารักใสๆมากกว่านะคะแต่ด้วยความที่มันเป็นสีที่ไฮไลท์ได้นะคะเนื้อมุกพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะคัดเบาๆนะคะแต่น้อยนะคะใช้เป็นโทนสีน้ำตาลที่ตัวเองมีนะคะแอร์จะเลือกใช้เป็นสีน้ำตาลแมตต์สีค่อนข้างเข้มแอร์ก็จะแบบแตะเบาๆนะคะก็เอามาลงตรงกระบอกตาค่ะส่วนอายไลเนอร์นะคะวันนี้จะกรีดหางตวัดนิดนึงแล้วก็เส้นไม่หนามากนะคะแต่ว่าหางค่อนข้างแบบตวัดขึ้นนิดนึงนะคะเพื่อความเฟี้ยวเสร็จแล้วนะคะแอร์จะใช้อายไลเนอร์นะคะสีเป็นสีเทาอมฟ้านิดๆ นะคะก็เป็นแนวพาสเทลเหมือนกันนะคะเขียนลงไปเป็นอายไลเนอร์ด้านล่างแบบนี้ค่ะเพิ่มลูกเล่นนิดนึงดัดขนตาค่ะแปะมาสคาร่าทั้งบนและล่างเหมือนเดิมเลยเสร็จแล้วได้อยู่เนาะแล้วก็มาปัดแก้มกันค่ะใช้สีแบบชมพูดูแคนดี้นิดนึงนะคะให้เหมาะกับลุคพาสเทลในวันนี้ค่ะแล้วก็ถ้าใครชอบเฉดดิ้งก็จัดการเลยนะคะแต่ว่าจริงๆไม่ต้องเฉดก็ได้นะถ้าอยากให้ดูแบบใสๆแบ๊วๆแต่แอร์นี้ไม่ได้เลยขอเฉดนิดนึงมาถึงลิปสติกนะคะอันนี้เป็นของ J-Cat ค่ะจริงๆมันเป็นลิปไลเนอร์นะคะแต่ว่าวันนี้แอร์จะใช้อันนี้นะคะเขียนเป็นกรอบปากนะคะแล้วก็ระบายเข้าไปข้างในด้วยแท่งนี้แท่งเดียวเลยลิปสติกนะคะก็จะเลือกเป็นสีชมพูพาสเทลหรือว่าส้มพาสเทลก็ได้ค่ะ peach ก็ได้ก็สีนี้ชื่อ rose pink นะคะดูดิเสร็จแล้วดูแบบพาสเทลมากเลยเพิ่มความฟรุ้งฟริ้งกระดิ่งแมวลงไปอีกนะคะด้วยขนตาปลอมค่ะอันนี้ยี่ห้อ7ดาวนะคะก็จะเป็นแบบ
ฟุ้งๆเลยนะคะค่อนข้างเวอร์พอสมควรแต่ว่าแอลว่าแบบเอ้ยมันปังอยู่เป็นไงมั่งนี่ทาเล็บสีพาสเทลมาพอดีใช้ได้เลยใช่ไหมอย่าลืมไปแต่งตามกันนะคะก็เป็นลุคใสๆแบ๊วๆแต่ว่าแต่งได้ทุกวันพอกระพริบตาแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ดูแบบเป็นสีพาสเทลมากนะคะแต่ว่าเวลาออกแดดหรืออะไรเงี้ยก็เห็นพอสมควรยังไงฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วรอเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ดูมาจนจบนะคะอย่าลืมไปตาม follow Instagram แอร์ด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้ชอบลงรูปมากเลยเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ